ในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าและโลกและทุกสิ่งในนั้นเมื่อเรามองดูทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างช่างอัศจรรย์นักทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความดีงามและอำนาจของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างพืชและสัตว์หลายชนิดแตกต่างกันพระองค์ทรงปั้นมนุษย์คนแรกจากดินทรงเป่าลมหายใจเข้าจมูกเพื่อให้ชีวิตแก่เขาทรงเรียกมนุษย์คนแรกว่าอาดัมพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงจากกระดูกซี่โครงของอาดัมเพื่อเป็นภรรยาและเพื่อนทรงเรียกนามว่าเอวาพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงตามลักษณะบางอย่างของพระองค์เพื่อให้เขาได้ชื่นชมในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระองค์ทั้งสองอาศัยอย่างเป็นสุขในสวนที่สวยงามของพระเจ้าเรียกว่าเอเดนซึ่งไม่มีความทุกข์และความตายพระเจ้าพูดกับอาดัมว่าเจ้ากินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ยกเว้นต้นเดียวถ้าจะกินผลไม้จากต้นนั้นเจ้าจะตายแต่วันหนึ่งซาตานหัวหน้าพวกมารได้ทดสอบเอวานางกินผลไม้บางส่วนและยื่นให้สามีกินในเวลานั้นเองความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าก็ขาดลงเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์และคนบาปจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงไล่ทั้งสองคนออกจากสวนเอเดนเขาต้องอับอายเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าผลก็คืออาดัมและเอวาและลูกหลานของเขาต้องทนทุกอย่างเจ็บปวดและตายแต่พระเจ้าเมตตาและรักมนุษย์มากจึงจัดเตรียมหนทางให้พวกเขากลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์พระเจ้าเปิดเผยถึงแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการลงโทษที่เขาควรได้รับและนำเขากลับสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ดังเดิมทรงบอกแผนการนี้กับผู้เผยคำบอกกล่าวของพระเจ้าชื่ออับราฮัมอับราฮัมวางใจพระเจ้าและถวายเกียรติพระองค์พระเจ้าสัญญาที่จะอวยพรท่านและชนทุกชาติผ่านท่านทรงสัญญาที่จะมอบบุตรหลานมากมายดุดเม็ดทรายบนชายทะเลและดาวในท้องฟ้าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าเพราะความเชื่อนั้นทรงประกาศว่าเป็นคนชอบธรรมและผู้คนเรียกท่านว่าเพื่อนของพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมว่าท่านวางใจและเชื่อฟังคำพูดของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงพูดกับอับราฮัมให้นำบุตรชายไปเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมรู้ว่าพระเจ้าสัญญาจะมอบบุตรหลานให้มากมายแล้วท่านยังวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นท่านจึงเตรียมที่จะฆ่าบุตรชายเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอับราฮัมยกมีดขึ้นมาแต่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมว่าอย่าทำอันตรายเด็กนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงและพร้อมจะเชื่อฟังเราอับราฮัมเห็นแกะตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ท่านจงจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแทนบุตรชายของท่านเมื่อพระเจ้าทรงจัดเตรียมแกะเป็นเครื่องบูชาเพื่อตายแทนบุตรชายของอับราฮัมพระองค์สำแดงถึงความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อมนุษย์เผยให้เห็นถึงการที่พระองค์วางแผนจัดเตรียมพระเยซูเป็นแกะสำหรับเครื่องบูชาให้ตายแทนมนุษย์นานมาแล้วพระเจ้าทรงแสดงแก่ผู้เผยคำบอกกล่าวว่าจะทรงผู้ปราศจากบาปมาตายแทนลูกหลานของอาดัม
ทรงขจัดบาปและความอับอายของพวกเขาโดยเครื่องบูชาอันยิ่งใหญ่ทรงเปิดทางให้ผู้เชื่อในพระองค์ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดไปผู้เผยคำบอกกล่าวเรียกผู้ที่จะมาคนนี้ว่าพระคริสต์กล่าวกันว่าพระเจ้าจะส่งพระคริสต์มาช่วยผู้คนให้รอดจากบาปและเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาในพระนามของพระเจ้าตลอดไปหลายร้อยปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงสิ่งที่พระเมสสิยาห์จะทำและจะเกิดขึ้นกับพระองค์กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงประกาศกับพระเมสสิยาห์ว่าท่านเป็นบุตรของเราผู้เผยพระวจนะใช้ตำแหน่งพระบุตรของพระเจ้าอธิบายถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพระเมสสิยาห์กับพระเจ้าและบทบาทพระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ของแผ่นดินโลกนี้ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่าหญิงพรหมจรรย์จะตั้งครรภ์คลอดบุตรชายและเรียกท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราผู้เผยพระวจนะเขียนไว้ว่าพระเมสสิยาห์จะบังเกิดที่เบ็ดเลเฮมพระองค์จะเสด็จเข้าเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ของเขาและถูกทรยศโดยสหายสนิทด้วยเงิน30เหรียญเงินผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าพระเมสสิยาห์จะถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าจะทรงให้ฟื้นจากความตายในวันที่3พวกผู้เผยพระวจนะเรียกพระเมสสิยาห์ว่าบุตรมนุษย์และกล่าวว่าพระองค์จะทรงเข้าเฝ้าจำเพาะพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงประทานสิทธิอำนาจเหนือทุกชนชาติแก่พระองค์ 2,000 ปีที่ผ่านมามีบุคคลผู้หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทรงพระนามว่าพระเยซูพระชนชีพของพระองค์เป็นไปตามคำกล่าวของผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์จริงหรือภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคือใครและแสดงถึงบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ตรัสและกระทำบางที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงที่สวมบทบาทของพระเยซูไม่มีใครที่สมควรจะทำเช่นนี้แต่ภาพยนตร์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้รู้และศึกษาเกี่ยวกับพระชนชีพของพระเยซูและได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้